เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้ยัง老师หลายๆคนถามป๊อปปี้ยัง老师นะคะว่า老师คะ时候กับ时间一样吗เหมือนกันไหม好老师告诉大家不一样不一样ไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้ป๊อปปี้ยัง老师ก็จะมาสรุปวิธีการใช้时候กับ时间ให้กับทุกคนนะคะคืออย่างนี้ค่ะ时候เนี่ยมันเป็นการบอกว่าช่วงเวลานะคะส่วนคำว่า时间นั้นคือเวลาวิธีการใช้นะคะก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเวลาที่เราพูดว่า有时候有时候อันนี้ก็จะแปลว่าบางครั้งหรือว่า sometimes นั่นเองบางครั้งนะคะแต่ถ้าเราพูดว่า有时间有时间จะมีความหมายแปลว่ามีเวลาเห็นไหมคะสองคำนี้ไม่เหมือนกันเลย有时候บางครั้งบางตอน有时间มีเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะหรือสมมติว่าเราจะถามว่า什么时候什么时候อันนี้คือเมื่อไหร่หรือตอนไหนคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างนะคะจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาก็ได้อย่างเช่น明天พรุ่งนี้什么时候到曼谷ถึงกรุงเทพเมื่อไหร่明天พรุ่งนี้ก็ได้หรืออย่างเช่น什么时候去商场จะไปห้างเมื่อไหร่今天晚上今天晚上อ๋อเดี๋ยวคืนนี้ไปนะเห็นไหมคะว่าคำตอบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกว้างเป็นช่วงเวลาก็ได้หรือจริงตอบเป็นปีหน้าเลยก็ได้นะอย่างเช่น明年ปีหน้าแบบนี้ก็ได้แต่时间สมมติว่าถ้าเราถามว่า什么时间什么时间อันเนี้ยจะหมายถึงว่าแบบเจาะลึกไปเลยว่ากี่โมงแบบนี้อย่างเช่นเราจะถามว่า你知道吗什么时间考试什么时间考试ก็แบบสอบตอนกี่โมงอันนี้ต้องตอบไปละ早上九点早上九点อ๋อ9โมงเช้าอันนี้คือต้องระบุเจาะจงลงไปนะคะหรือสมมติว่าเวลาที่เราถามว่า多长时间多长时间ที่แปลว่านานแค่ไหนหรือว่านานเท่าไหร่ถามระยะเวลาแบบเนี้ย多长时间นานแค่ไหนคะคำตอบอย่างเช่น一年1ปี一个星期อ๋อ1สัปดาห์หรือจะเป็น一周ก็คือ1สัปดาห์เช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็น两天2วันแบบนี้ก็ได้นี่คือการใช้时间ในการถามเวลาคือ多长时间นานแค่ไหนหรือจริงๆมีแบบย่อด้วยนะว่า多久ก็คือนานแค่ไหนเช่นกันเนาะแต่ว่า时候เนี่ยจะใช้กับ多长ไม่ได้หนูจะมาพูดว่า多长时候นะ不可以的ไม่ได้นะคะและ时候เนี่ยมันยังมีวิธีการใช้แบบอื่นๆที่เราเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันรวมถึงในข้อสอบ HSK ด้วยก็คือโครงสร้างแบบนี้นะคะ什么什么的时候的时候ที่แปลว่าตอนที่ก็อย่างเช่น吃饭的时候不要玩手机เอาใหม่นะคะ吃饭的时候不要玩手机就是说เวลาที่กินข้าวหรือว่าตอนที่กินข้าวไม่เล่นมือถือนะนะ吃饭แปลว่ากินข้าว的时候ก็คือตอนที่เวลาที่เพราะฉะนั้นเนี่ย吃饭的时候ตอนที่กินข้าวเวลาที่กินข้าวเนี่ย不要ไม่เอานะคะ玩手机เล่นมือถือ不要玩手机ไม่เล่นมือถือนะเพราะฉะนั้นนะคะ吃饭的时候ก็คือตอนที่กินข้าวหรือเวลาที่กินข้าวคราวนี้ถ้าป๊อปปี้อยากซื้อเปลี่ยนเป็น吃饭的时间吃饭的时间ปุ๊บยังคงแปลว่าตอนที่กินข้าวหรือเปล่า不是了ไม่ใช่แล้ว吃饭的时间ก็จะมีความหมายแปลว่าเวลากินข้าวเวลาที่จะกินข้าวนะคะคือ吃饭的时间是几点เวลาที่กินข้าวเนี่ยคือกี่โมงนะคะเราก็จะต้องตอบว่าอ๋อ早上七点อ๋อ7โมงเช้าแบบนี้นะคะหรืออย่างเช่น现在是吃饭的时间了现在是吃饭的时间了现在คือตอนนี้是ก็คือเป็นหรือคือ吃饭的时间เวลาที่กินข้าวแล้ว现在是吃饭的时间了ตอนนี้เป็นเวลากินข้าวแล้วนะคะก็เชื่อว่าจากคำศัพท์นะคะแล้วก็
็รูปประโยคตัวอย่างที่ป๊อปปี้ยางซื้อหยิบยกมาให้พวกเราในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเจนของข้อแตกต่างระหว่าง时候นะคะกับ时间ว่ามันไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าใช้ผิดกันอีกนะคะก็ถ้ายังไม่คล่องนะคะยังงงๆอยู่นะย้อนดูหลายๆเที่ยวแล้วก็จดอย่างละเอียดแล้วหนูจะเห็นเลยว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันนี่เองนะคะงั้นพวกเราก็ลองแต่งประโยคที่มีคำว่า时候กับ时间ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวป๊อปปี้หยางจะมาดูซิว่าพวกเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่า你们真的懂了没有ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ได้ทุกวันเลยนะคะและสำหรับคนที่ติดตามป๊อปปี้หยางใน YouTube สามารถกด Subscribe ได้เลยนะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางด้วยกันdian zhan hai you fen shang kick like แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ再见